สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม PS Mobile ในพาร์ทที่6กันนะครับก็ในพาร์ทนี้จะพาเพื่อนๆไปรับชมเควสกันต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับจะเป็นยังไงกันไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไปทำเควสล่างก่อนเลยนะครับเควสล่างนี้ทำไปแล้วเป็นไงวะคุยกับท่านผู้เฒ่าตอบซ้ายก็จะได้เควสมาเพิ่มนะครับอันนี้ปิดไปก่อนนะนี่อะไรเอ่ยคุยกลับไปคุยใหม่อยู่ใกล้ๆกันทำไมไม่คุยเองครับแม่คุยเสร็จด้วย คุยกบซ้ายเรียบร้อยอ่ะคุยกับท่านยายคุยทำไมไม่คุยกันเองเนี่ยหาเราทำไมเนี่ยดีจริงๆไปต่อเข้าเมืองมาแล้วตอบซ้ายรู้สึกจะเข้าตีแล้วเข้าตีเฉยเลยคุยสู้ดินเลเวล79แล้วก็ดินเลเวล25นะเอาไปโอ้กดไม่ตายโอเคตายแล้วกลับไปคุยกับท่านยายอีกแน่ๆเลยเอาไม่ใช่คุยเข้าไปโอ้เสร็จเควสคุยเอาตอบซ้ายอ่ะไปไหนล่ะใครเข้าตีเอาทหารเข้าตีอีกเอาคุยสู้โอ้โหโดดตีก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยเอาธนูไปอ่ะรถเห็นไปโอ้ปามเรียบร้อยคุยอีกอ่ะคุยอ่ะคุยโอ้โหเดี๋ยวก็134ตายหาแล้วจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยดอกเดียวก็จะตายแล้วอันนี้กระจกให้ตัวนี้แล้วกันตัวนี้น้ำไปตัวนี้ตีไปโอ้ยเกือบตายนี่ครับสับสกิลเข้าไป
เอ้ย180 80โอ้โหมิดเอ้ยน้ำไปไฟกับเบาๆโอ้ยโดนน้ำผูกตายโอเคไม่ชุบแล้วกันขี้เกียจละแต่ไม่ชุบมันจะผ่านไหมวะโอ้ยเอาไปเอาเข้าไปเรียบร้อยจบเควสจบปะวะเราจบไหมอ้าวชิบหายแล้วห้ามตายเราก็สาสกิลไปก่อนเลยอันนี้ฟันใต้ดินไปโอ้โห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 อีก200อันนี้ตายโอ้จะตายเอาหรือฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนอันนี้ไปอันนี้ไปโอเคเอ้ยไม่ตายฮิวโอ้ยฟันมิดฟันสาดสกิลอันนี้อันนี้ไปโอ้90อื้อ100200จะตายยังโอ้เหลือ140สาดเอ้ยเกือบตายโอเคชนะแล้วเราจะชนะกับคุยโอเคชนะแล้วเป็นไงต่อเควสจบแล้วยอดเยี่ยมมากนี่อะไรเอ่ยคุยซ้ายจบเวฟอ๋อตอนนี้ไทซูจูอยู่ในตี้เรานะขอเลยได้ไหม เก็บไว้ใช้ได้ไหมโอ้ยพาเขาไปส่งที่ไหนเอ่ยมาส่งในเมืองในเมืองของโจโฉแต่ไม่ได้ไปหาโจโฉมาหาใครเนี่ยโอ้มาหาเราปีคุยไปไหนกันหมดแล้วล่ะชิบหายเขาตีกันหมดเลยเอาไปส่งเหรอ
พาเล่าปี่กับไทซูจูมาส่งนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะโอ้ยพาเหลืองเต็มเลยโอ้ยเจออะไรเนี่ยลูกกระจอกกวาดไปให้หมดไม่แม่เอาเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราปียังอยู่มาคุยแล้วก็คุยเสร็จแล้วเจ อะไรตอบซ้ายแล้วกันโอ้มีเควสใหม่ขึ้นมาดินเลเวล59แล้วก็ลมเลเวล35นะไปโจมตีไปโอเคไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนลองทำเควสนี้สิสำหรับเควสนี้นะครับที่มันให้มาหยุดตรงนี้ต้องไปทำให้ค่าผ้าเหลืองมากที่สุดก่อนนะครับค่าผ้าเหลืองดูได้ตรงนี้นะนี่ตอนนี้ผมเป็น0เดี๋ยวผมไปทำให้ค่าผ้าเหลืองเป็นมากที่สุดก่อนนะโอเคสำหรับวิธีการเพิ่มค่าผ้าเหลืองนะครับให้มาที่เมือง4นะแล้วก็ไปทางด้านขวาบนมาคุยกับไอ้ตัวเนี้ยตัวตีกองเนี่ยคุยไปเรื่อยๆจะได้ทีละ50เดี๋ยวนะนี่เพิ่มขึ้นมาละ50ต้องเอาให้มากกว่าเนี่ยอันนี้มัน775ต้องเอาสักโอ๊ยเอาสัก800 100 200 300400 500แล้ว600 700 น่าจะครบแล้วนะนี่800แล้วโอเคโอเคก็ที่มาที่ทำค่าเหลืองให้มากที่สุดแล้วนะครับก็จะสามารถคุยได้เลเวล70ทัดน้ำแล้ว35นะก็จัดการลูกกระจอกก่อนแล้วกันแล้วไปวันโอ้ยจะตาย
โอ้ยจะตายโอเคน่าจะชนะละเรียบร้อยครับก็จะเจอเลเวล42ธาตุน้ำทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับ7ตัวเลยนะมาคันทีละตัวไปเอ้ากดผิดโถเอ้ยลืมเอาไปเอาไปอันนี้ยิงหินไปเบาใช่ยิงธนูไฟไปยิงหินไปโอ้เบาเลยโอเคชนะแล้วครับตายต่อไหมไปไหนต่อให้มาสู้เหรอให้มาคุยกับตัวนี้แล้วก็สู้ไปไหนต่ออกจากเมืองมาคุยเข้าตีอีกโอ้เข้าตี 2-3 ตัวละงงหมดแล้วเนี่ย ดินเลเวล53 3ตัวแล้วก็ไปเลเวล48 5ตัวนะครับยิวซะหน่อย
เรียบร้อยสู้ก็สู้เซ เท่ามานาจะหมดลืมดูมานาโชตายเรียบโอเคไปต่อไหมเนี่ยเข้ามาคุยไหมคุยโอ้โหครับผ้าเหลืองเยอะเกินละ1,600ไปละเอาล่ะมาเจอโจโฉชิปหายแล้วครับเพราะว่า150โอ้โหตายแน่ๆเลยอ้าวโอ้ยแทบจะตีไม่เข้าเลยโอ้โหกระบี่ไฟบินชิปหายแล้วครับไม่ได้ตั้งตัวโอเคลูกน้องตายหมดแล้วก็สาดสกิลใส่ได้โอ้มิดอีกน่าจะตายนะโอเคตายโอ้เควสหมดแล้วดีใจจังเลยก็เดี๋ยวเอาไว้รับชมเควสกันต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ